คุยกับอีกกับถามอีกพอดแคสต์คุยรอบด้านเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบันพจนครับผมเชว่าทุกท่านน่าจะรู้จักคุณปู่อาร์นบัฟเฟตซึ่งก็ถือว่าเป็นนักลงทุนระดับตำนานเลยใช่ไหมครับคุณปู่อาร์นบัฟเฟตนั้นถือว่าเป็น บิดาของนักทุนหุ้นคุณค่าซึ่งนักทุนไทยเนี่ยก็ไปติดตามแล้วก็นำมาเป็นต้นแบบในการลงทุนตอนนี้หลายท่านก็ประสบความสําเร็จนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังอยู่2กฎด้วยกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์และทางว่าคนไหนที่ลองไปทําตามดูแล้วนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าน่าจะประสบความสําเร็จทั้งในมุมของการใช้ชีวิตทั้งในมุมของการเป็นนักลงทุนทั้งในมุมของการที่อยากจะเพิ่มความมั่งคัง่ง มาดูกฎข้อแรกกันก่อนนะครับกฎข้อแรกคือกด20สล็อต20ช่องครับคุณปู่ร e นเปอร์เพูดอย่างนี้ครับคุณสามารถพัฒนาฐานะการเงินของคุณด้วยกด20สล็อตครับพอฟังแบบนี้แล้วผมปิ๊งเลยนะครับว่าแต่ว่าเอ้ความหมายของคุณปู่ร e นเ r อร์เฟตนั้นคืออะไรครับคืออย่างนี้ครับคุณปู่อยากจะให้เราจินตนาการลองคิดตามผมนะครับเปรียบเทียบว่าถ้าสมมุติ เรามีกระดาษหนึ่งใบและมันมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่20่ช่องอฟังแบบนี้ก็อาจจะยังงงๆอยู่นะครับสมมุติบอกว่า20ช่องนี้เปรียบเสมือนกับโอกาสในการลงทุนของพวกเราตลอดทั้งชีวิตคือชีวิตนี้เราลงทุนได้แค่20ครั้งว่างั้นเถิดะนะครับเมื่อไรก็ตามที่เราตัดสินใจลงทุนไปแล้วเราจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขาการลงทุนได้อีกนะครับเอา,อางี้ครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพมากขึ้น สมมุติว่าเราลงทุน1ครั้งครับเราต้องเจาะรู1รูเช่นสมมุติว่าเราลงทุนครั้งแรกไปแล้วเราก็ต้องไปเจาะ1รูครับนั่นหมายความว่าเราเหลือโอกาสในการลงทุนได้เพียงแค่19ครั้งครับพอเรามี20ช่องเจาะไป1ลรูก็เหลือโอกาสในการลงทุนแค่19ครั้งถ้าว่าเราลงทุนครั้งที่2เราก็ต้องไปเจาะรูที่2ครับนั่นหมายความว่าเราก็จะเหลือโอกาสในการลงทุนได้เท่าไหร่ครับ เหลือ18ครั้งนะครับถ้าว่าเรามีโอกาสในการลงทุนทั้งชีวิตเท่านี้เองแค่20ครั้งเราจะตัดสินใจยังไงครับแน่นอนนะครับเราก็ต้องคัดเลือกการลงทุนพิถีพิถันคิดแล้วคิดอีกศึกษาแล้วศึกษาอีกถูกต้องไหมครับและเมื่อเราคิดละเอียดถี่ทวนมากขึ้นเนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่จะลงทุนได้ดีขึ้นเช่นกันมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแน่นอนว่าการลงทุนทั้ง20ครั้ง เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เราจะชนะหรือว่าทํากําไรได้ทุกครั้งแต่ว่าการลงทุนที่ถูกต้องจริงๆแค่3ถึง7ครั้งเนี่ยก็สามารถพลิกชีวิตเปลี่ยนฐานะทางการเงินได้พลิกฝ่ามือเลยแหละครับแล้วก็คุณปู่เตือนด้วยนะครับว่าอย่าหวังนะอย่าหวังว่าจะเจอไอเดียใหม่ๆแล้วก็ลงทุนให้ได้กําไรในทุกๆวันเพราะชีวิตจริงเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถามีกับอีกพอดแคสต์มองงี้นะครับ ผมมองว่าวิธีคิดนี้จริงๆแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกๆเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการลงทุนเท่านั้นครับผมมองว่าสามารถเอาไปใช้ด้านอื่นได้เหมือนกันคือการที่เราทําแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราต้องมีการศึกษาตั้งใจมีความมุ่งมั่นกับการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเต็มที่ผมนึกถึงครั้งหนึ่งเลยนะครับที่คุณปู่วอร์เรนเบรฟตแล้วก็คุณบิลเกตส์มหาเศรษฐีนะเจ้าของ Microsoft เนี่ยนะครับเคยถูกถามเหมือนกันนะบอกว่า อะไรคือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดสมมุติว่าอยากจะให้เลือกมาสักหนึ่งอย่างเนี่ยอะไรคือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดที่ทําให้ทั้งสองท่านประสบความสําเร็จเชื่อไหมครับว่าคําตอบเหมือนกันเป๊ะเลยใจตรงกันเป๊ะเลยนั่นคือการโฟกัสครับแปลเป็นไทยก็เอาง่ายๆอย่างนี้นะฮะคือการมุ่งมั่นใจจดใจจอ่อทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเต็มที่ทุ่มเทแบบสุดตัวและหัวใจให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่างันเถอะนะครับ คือถ้าสมมติเป็นในมุมของการใช้ชีวิตก็คือเราต้องตามหาอาชีพหาสิ่งที่เรารักหาสิ่งที่เราหลงไหลหาสิ่งที่เราชอบให้เจอคือถ้าเป็นในมุมของการใช้ชีวิตมันคืออะไรครับคือเราจะต้องตามหาอาชีพเราต้องหาสิ่งที่เราชอบต้องหาสิ่งที่เรารักแล้วต้องหาสิ่งที่เราหลงไหลแล้วต้องมีแพชชั่นหาสิ่งที่เราชอบแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทให้กับมันอย่างเต็มที่ จนกว่าเราจะมีความเชี่ยวชาญนะครับและนั่นก็คือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นมีความโดดเด่นกว่าคนอื่นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จได้มากขึ้นด้วยนะครับว่าแต่ว่าวันนี้คุณเจอสิ่งที่คุณชอบคุณเจอสิ่งที่คุณรักแล้วหรือยังครับถ้ายัางไม่เจอก็เป็นกําลังใจให้นะครับค้นหามันต่อไปครับลงมือทําเยอะๆแล้วเราก็จะทราบนะครับว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วก็คิดค่าทิ้งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็เก็บเอาไว้ในใจแล้วก็พัฒนาทักษะของเรา อย่างต่อเนื่องครับวันใดวันหนึ่งคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับนั่นคือกฎข้อแรกกับ20สลอ็อต20ช่องครับมาดูกฎข้อที่2ครับเป็นทักษะที่คุณปูว่วอร์เรนเบรฟเฟตตนั้นบอกว่าคนรุ่นใหม่ต้องมีถ้าอยากรวยขึ้น50%ครับทักษะที่ว่านั้นก็คือทักษะการสื่อสารนี่แหละครับ นั่นคือสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรจะต้องมีถ้าหากว่าอยากจะก้าวหน้าในอาชีพการงานแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยนะครับคุณปู่ฝากบอกโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะบอกว่าขอแค่มีการพัฒนาเพียงแค่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราทําในทุกๆวันพัฒนาให้มันเก่งขึ้นให้มันดีขึ้นในทุกๆวันวันพรุ่งนี้เราต้องเก่งขึ้นกว่าวันนี้วันนี้เราต้องเก่งขึ้นกว่าเมื่อวานแค่นี้ครับเราก็จะสามารถสร้างความแตกต่างในชีวิต แล้วก็ช่วยเพิ่มรายได้ได้อย่างมากมายอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ยคุณปู่ถึงขั้นบอกว่าอาจจะเพิ่มรายได้มากถึงครึ่งหนึ่งห้าสิเอลยทีเดียวครับเหตุผล <Hey point S 1> คือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดสําหรับทักษะการสื่อสารก็คือถ้าเราพูดดีๆนะถ้าเราพูดแล้วเข้าใจนะมันก็จะสามารถโน้มนะ้าวให้คนอื่นเข้าใจว่าสิ่งที่เราคิดมันคืออะไรกันแน่ครับอายุตัวอย่างงี้นะถ้าสมมติว่าเราเป็นนักขายมือทอง คุณก็อยากจะให้คนเชื่อในสิ่งที่เราอยากจะขายถูกไหมฮะถ้าเราเป็นผู้บริหารระดับสูงเราก็คงอยากจะให้ทีมงานแล้วก็ลูกค้าเชื่อมั่นแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นั่นเองแต่เชื่อไหมครับว่าเห็นคุณปู่โบรกเกอรฟเฟดพูดเก่งขนาดนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะแต่ละครั้งที่คุณปู่เวลาพูดเนี่ยโอ้โหแทบจะพูดไม่หยุดเลยนะครับแล้วแต่ละคำเนี่ยเป็นคําพูดที่ชาบมากคมมากได้ข้อคิดทุกๆครั้งเลยนะครับ สมัยก่อนเนี่ยตอนที่คุณปู่ยังเป็นเด็กคุณปู่เขินแบบสุดๆเลยนะจริงๆก็เหมือนกับพวกเราแหละครับไม่กล้าที่จะไปพูดหน้าชั้นเรียนไปพูดทีไรนะโอ้โหต้องบอกว่าตัวสั่นเลยแหละไม่กล้าที่จะพูดต่อหน้าคนอื่นเนี่ยคุณปู่ถึงขั้นบอกว่าแค่คิดว่าจะต้องไปพูดนะผมก็รู้สึกปวดท้องรู้สึกไม่สบายโดยทันทีเลยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคุณปู่จะเป็นขนาดนั้นครับจนกระทั่งคุณปู่อายุยี่สิบปีคุณปู่ก็คิดได้นะครับว่าแม่ จะใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะมันต้องทําอะไรบางอย่างก็เลยยอมจ่ายตังครับไปลงคอร์สเลยฮะตอนนั้นค่าคอร์สค่าเรียนอยู่ที่ประมาณสัก100เหรียญโอ้สมัยนั้นก็น่าจะถือว่าแพงมากเหมือนกันแต่ว่าคุณปู่ยอมจ่ายครับยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะเข้าไปเรียนคอร์สการพูดการสื่อสารที่เดลคานากีโอ้ก็ถือว่าเป็นคอร์สเรียนที่โด่งดังมากสมัยนู้นนะครับคุณปู่เรียนแบบตั้งใจนะไปทุกสัปดาห์หลายเดือนด้วยนะครับ แต่หลังจากนั้นคุณปู่ก็ฝึกด้วยตัวเองแล้วก็อาสาด้วยครับอาสาว่าจะเป็นคนพูดหน้าชั้นเรียนตลอดเลยเพราะว่าอยากจะฝึกฝึกไปเรื่อยๆฝึกอย่างซ้ําๆจนตอนนี้คุณปู่แซวตัวเองเลยนะครับคุณปู่บอกว่าเนี่ยต่อให้มีคนมาสั่งให้คุณปู่หยุดพูดนะคุณปู่อาจจะไม่หยุดซะด้วยซ้ำอ <c oughs> ย่างติดตลกได้อีกนะครับนี่แหละครับทักษะการสือสร่อสารคือสิ่งที่คุณปู่อยากจะบอกว่ามันคือทักษะที่เปลี่ยนชีวิตของคุณปู่จริงๆเลยนะครับ พราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปู่มีในวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการพูดการสื่อสารที่ดีที่คนฟังแล้วเข้าใจนั่นเองครับนี่แหละครับคือ2กฎหรือว่า2คําแนะนําจากคุณปู่แรมเบอร์รเฟตนะครับที่วันนี้ามอีกกอีกพอดแคสกับผมอีกบรนพศนะครับก็มาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านนะครับถ้าไปลองใช้แล้วเป็นประโยชน์ยังไงได้ผลยังไงมาบอกผมได้นะครับหรืออยากจะ ให้ทางผมและทีมงานไปทําเรื่องไหนเนี่ยก็ส่งซิกกระซิบมานะครับหรือว่าจะส่งอินบ็อกซ์กันเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับครั้งนั้นจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีเสรีรภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบันพศครับ